ไม่เจริญปูระซุ้มช่วยงานแตงโมนิดาในพิธีงานอะไรทั้งที่ไม่รู้จักกันเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่อบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกหลังเพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บได้โพสต์ข้อความระบุว่าพี่ใหม่เจริญปูระไลฟ์สดในรถพูดถึงแตงโมได้น่าประทับใจมากค่ะวันก่อนมีโอกาสไปวางดอกไม้ให้น้องแตงโมเราไปด้วยความตั้งใจติดตามข่าวน้องทุกวันไม่ได้รู้จักน้องเป็นการส่วนตัวแต่รู้จักคุณพัทรธิดาน้องแตงโมของเราเขาสวยจังเลยน่ารักจังเลยคือพี่ใหม่ชอบผู้หญิงที่สวยและน่ารักแล้วก็ดูเฮ้วๆชอบทราบข่าวก็แอบน้ำตาคลอเพราะว่าใจหายคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงเดี๋ยวต้องพบน้องน้องต้องปลอดภัยเราร้องไห้กันหน้าทีวีพี่ใหม่ไม่ได้บุ๊กในการไปคริสตจักรด้วยคิดว่าเราไม่ได้รู้จักน้องเป็นการส่วนตัวแต่ในฐานะมนุษยชนและเราเองก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันคิดว่าอะไรที่เราทำให้เขาได้และมันเกิดความปิติปลื้มใจพี่ใหม่ก็เลยทำก็เลยไปที่ท่าเรือพิบูลสงครามไปถึงก็เห็นพูดแล้วก็รู้สึกติดตันเพราะว่าดอกไม้เต็มโป๊ะท่าเรือไปหมดได้เห็นถึงพลังความรักของมหาชนของแฟนๆที่มีให้เขาวันนี้ได้เห็นชัดน้องแตงโมมีคนรักมากมายตัวใหม่เองก็เป็นแค่คนเล็กๆคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งและอยากจะมอบกำลังใจให้น้องในฐานะที่เป็นคนในวงการบันเทิงเหมือนกันทั้งนี้ทางคริสตจักรแห่งความสุขได้ลงโพสต์ขอบคุณพี่ใหม่ที่ส่งน้ำแร่มาช่วยในงานพิธีไว้อาลัยแตงโมทั้ง3วันด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ